สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีบทกลอนดีๆจากพี่คนดีกวีสมัครเล่นมาฝากกันเช่นเคยนะครับให้ชื่อว่าแปลงเงินทำไมต้องเอาเงินแลกเป็นชิปค่อยหยิบแจกมันดูแปลกแลกทำไมขอให้ถแถลงเมินของเดิมเพิ่มกระบวนชวนระแวงจะต้องแปลงเงินทำไมไม่ให้ตรงใครหรือครับรับผิดชอบช่วยตอบหน่อยพวกโกงบ่อยเราสงสัยในประสงค์มีอะไรเป็นสาเหตุเจตจำนงไม่หายงงอย่าเพิ่งแจกอย่าแหกตาเพราะดูแล้วมีแววโกงไม่โปร่งใสเงินเข้าใครออกใครที่ไหนหนาท่านเศรษฐีอย่าสร้างหนี้ให้ประชาคนกังขาว่าหาแดกแล้วแจกตังค์วิกฤตชาติไม่อาจหลีกอีกหรือนี่พรรคพวกนี้เคยสร้างหนี้แต่หนหลังเป็นปัญหาที่น่ากลุ้มใครคุมคลังจะหยุดยั้งความอับปางนี้อย่างไร